H T F L T F ก็คือ Higher Time Frame หรือว่า Time Frame ใหญ่ VS Lower Time Frame ก็คือ Time Frame เล็กนะครับวคือว่าการดู Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เล็กหรือ Time Frame เล็กไป Time Frame ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอ่านแท่งเทียรและเข้าเทรดได้นะฮะคือ เราจะต้องฝึกในเรื่องนี้ด้วยครับในเรื่องของการอ่านจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กหรือจาก time frame เล็กไปไทม์เฟรมใหญ่ให้เป็นนะครับอย่างเช่น time frame daily คือ time frame ใหญ่ time frame เล็กคืออะไรครับ4ชั่วโมง time frame 4ชั่วโมงคือ time frame ใหญ่ไทม์เฟรมเล็กคือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงคือใหญ่30นาทีคือเล็ก ไล่ไปเรื่อยครับมันก็จะลดลงไปเลเวลหนึ่งหรือเพิ่มขึ้นไปเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้ต้องดูควบคู่กับโครงสร้างแท่งเทียน l o w e โ low l o w high 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 l o w ด้วยซึ่งถามว่าตรงนี้จะฝึกดูยังไงนะครับมันก็ต้องฝึกอย่างเดียวไม่มีทางลัดนะครับเรามาฝึกวิเคราะห์กันไปด้วยกันนะครับสมมติตรงนี้เออบางคนไม่เข้าใจว่าเออแล้วฝึกเพื่ออะไรนะครับฝึกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อ ถ้าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันโชว์โครงสร้างมาแบบนี้มันโปูพื้นฐานมาว่าตรงนี้ราคาเนี่ยมีแรงขายเยอะมีไส้แท่งเทียนไว้กราฟเท่นัดไปที่จะลงต่อเราก็ต้องไปหาจุดเข้าเทศในไทม์เฟรมเล็กนั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญของมันเราหาทิศทางแนวทางจากไทม์เฟรมใหญ่แต่ไปหาจุดเข้าเทศจากไทม์เฟรมเล็กนั่นเองนะครับนี่ความสําคัญของไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กเนาะเพราะงั้นะตงน้งก็ต้องฝึกด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ ผมมีกราฟสี่ชั่วโมงให้สี่ชั่วโมงแท่งนี้เราลองมาอ่านกันก่นกอนที่จะจุดนะครับจุดเปิดราคาอยู่ตรงไหนให้เวลาคิดในใจแต่ผมเฉลยให้นะครับจุดเปิดราคาคืออยู่ข้างบนนะจุดปิดราคาอยู่ตรงไหนครับให้เวลาคิดในใจอยู่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างนี้ได้ไหมได้ครับเหมือนกันแหละผมมาชี้ฝั่งขวาเฉยจุดสูงสุดของราคาคือตรงไหนครับ ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีไส้แบบนี้จุดสูงสุดร,ราคาเนี่ยมันเลยอยู่แค่นี้แต่ถ้ามีไส้ครับจุดสูงสุดร,ราคาก็คืออยู่ตรงที่ไส้ข้างบนมาอยู่นั่นแหละเพราะตรงนี้ครับจุดสูงสุดร,ราคาก็คือจุดเปิดที่มันเปิดนั่นแหละจุดต่ําสุดคือตรงไหนครับนี่จุดต่ําสุดถ้าไส้มาอยู่ตรงนี้จุดต่ําสุดก็คืออยู่ตรงนี้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือการอ่านไทม์เฟรมเดียวแต่มันง่ายไปครับชิดไม่ง่ายครับต้องมาดูหลายไทม์เฟรม สี่ชั่วโมงหนึ่งแท่งจะมีหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดกี่แท่งครับจะมีทั้งหมดสี่แท่งแบบนี้เรามาไล่กันจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจุดเปิดราคาจุดนี้คือตรงไหนครับผมให้เวลาคิดในใจนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราคิดตรงกันไหมนะครับนี่ครับจุดปิดราคาตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้คำตอบคือตรงนี้นะครับจุดปิดราคาจุดต่ำสุดของราคาคือตรงนี้ครับนี่จุดสูงสุดของราคาตรงนี้นะครตรงนี้ถามว่าเอ๊แล้วไ้พวกนี้มันคือตรงไหนมันก็คือระหว่างเนื้อเทียนแต่ว่าเราจะไม่เห็นครับเพราะอะไร เพราะมันถูกมัดรวมกันกลายเป็น4ี่ชั่วโมงแท่งเดียวแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งนี่คือการเบรกดาวลงมาง่ายๆนะครับแบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันง่ายเพราะอะไรเพราะผมชี้ให้แต่ถ้าผมไม่ชี้เองงงครับอยากจัดคร์ตแบบว่าไ i รเวทมากอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าจะได้มีชี้ให้ทำตรงนั้นเลยจะได้เห็นว่าเข้าใจกันไหมนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะ ไฮเออร์ไทม์เฟรมเรามาฝึกกัน,นครับสี่ชั่วโมงไปทรงแบบนี้หนึ่งชั่วโมงผมให้เวลาจินตนาการเลยนะหน้าที่ของเราต้อจจินตนาการครับให้เวลาคิดสิบปีไปเลยเวอร์ไปประมาณ1ิบวินะครับสี่ชั่วโมงแท่งนี้หนึ่งแท่งถ้าเราจรินตนาการออกมาเป็น1ชั่วโมงจะได้กี่แท่งครับสี่แท่งถูกไหมแล้วสี่แท่งต้องหน้าตาประมาณไงให้เวลาคิดนะครับคิดเล่นในหัวผมให้สิบวิ เฉลยนะครับนี่ถ้าบางคนคิดได้ไม่เป๊ะไ,ไม่เป็นไรที่ผมคิดได้ในหัวคือแบบนี้ครับอันนี้คือที่ผมคิดได้แต่ไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสมากนี่ที่ผมคิดได้นะไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่นี่คือการาฟที่มันทําที่มันเฉลยมานะครับแบบนี้จุดนี้ครับ คือจุดไหนระหว่าง1 2 3่และสจุดนี้นะคือตรงไหนครับ1 2 3่อและสอันนี้เหมือนทำแบบทดสอบอ่าผ่านนะวาะจุดแรกผ่านนะครับจุดสูงสุดราคาผ่านจุดเปิดราคาครับถัดมาจุดนี้คือตรงไหน1 2 3่งสองสแล้าหนึ่งสอ จุดนี้นะฮะม,มีหลากหลายเสียงฮะมีหนึ่งก็มีมีสี่ก็มีสองก็มีสามไม่มีนะห้าก็มีครับเอาแล้วสิคำตอบคืออะไรครับจุดเราต้องมาดูครับคุณพี่ จุดเปิดราคาเท่นี้ตรงไนครับตรงที่ผมชี้ใช่ไหมหนึ่งคือใช่สองคือไม่ใช่ครับจุดเปิดราคาของแน่งขาลงใช่ไหมใช่นะฮะนี่คำถามคือไอ้สี่ชั่วโมงแท่งนี้มันเปิดจุดไหนจุดนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นจุดเปิดราคามันคือตรงไหนครับมันก็ต้องคือตรงนี้นั่นแหละ เพราะมันคือแท่งแรกของแท่งนี้ครับราคาเปิดตรงนี้ปุ๊บก็คือจุดที่สี่ชั่วโมงเปิดปับ๊บนั่นแหละนะครับหนึ่งชั่วโมงเปิดตรงนี้ก็คือสี่ชั่วโมงเปิดนี้เพราะนี้มันคือการาฟเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คืออะไรครับย้อนกลับมาสองครับคําตอบที่ถูกคือสองนะครับหลายหลายคนตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับเราค่อยๆฝึกไปนี่มันยากนิดนึงผมว่าใจนะผมว่าใจเลยในมุมมองคนมือใหม่นะครับ จุดต่ำสุดของราคาตรงนี้คือตรงไหนครับระหว่าง1 2 3และสี่เอันี้ง่ายนะถูกถูกต้องครับถูกต้อง4ครับอ่ะอาสุดท้ายแล้วยากนิดหนึ่งนะครับลูกเล่นลูกรอน,นิดหนึ่ง1 2 3 4 5 จุดปิดราคาคือตรงไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตรงนี้อ่าเห็นไ,ไหมฮะเอ๊แต่ตอนมันเปิดราคาทาไมตอบกันไม่ถูกเนะยมันเปิดจุดนี้ครับมันเปิดแท่งนี้มันเปิดตรงนี้ตอนปิดครับมันก็ปิดตรงนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับนี่คือการเบรกดาวลงมานะตอนนี้เข้าใจแล้วนะฮะเข้าใจพิมพ์งงเลข <laughs> เข้าใจพิมสามครับเข้าใจพิมพสาพมโอเคนะมันจะไปแอดวานซ์ขึ้นแล้วนะฮะทีนี้ครับเราย้อนความกลับไปในเรื่องของวิกฟิลนะครับจำได้ไหมวิกฟิลคืออะไรครับคือการที่ราคาลงไปเติมเต็มไส้ถูกไหมตรงนี้จะเห็นว่าอะไรครับราคามีวิกให้ฟิลถูกไหมแต่วิกมันเล็กมากครับแต่รู้ละเฮ้ย มันน่าจะลงได้ด้วยความที่มันต้องการจะไปเติมเต็มไส้บวกการที่ว่าแรงขายมันก็มีนะครับให้จําไว้เลยว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นไทม์เฟรมที่คอนเฟิร์มดีมากถ้า4ี่ชั่วโมงแท่งนี้ใหญ่เป็นยังไงนะครับ4ี่ชั่วโมงแท่งถัดไปมโอกาสเป็นฉนันถามว่าจริงไหมไปเปิเปดการาฟดูนะครับถ้าคุณพี่เจอ4ี่ชั่วโมงแท่งนี้สมมติมันแท่งเนี้นะ4ี่ชั่วโมงมันใหญ่แบบนี้แท่งถัดไปครับมันจะไม่น้อยหน้ามันจะประมาณเนี้ยครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแต่มันก็ใหญ่พอที่จะให้เราสามารถทํากําไรได้ คือต้องเข้าใจนะว่ากราฟสชั่วโมงอันเนี้ยวิ่งแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณสี่สิบปีบห้าสิบปบนะครับเพราะนั้นแท่งเนี้ยมันวิ่งขนาดนี้ก็ประมาณสามสิบปบถามว่าจะเล่นไม่ได้เลยเหรอเล่นได้ครับเพราะนั้นให้จหําไว้เลยว่าสี่ชั่วโมงแท่งนี้มันใหญ่ประมาณนี้แท่งถัดไปก็คงจะใหญ่เท่ากันประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วเราเล่นยังไงโค้ชเราเซลล์ได้ไหมถ้าเราเซลตรงนี้เลยมันคือการมนโนครับอย่างเซลไม่ได้เราต้องมาดูทางเฟรมเล็กลงไปเพื่อหาจุดเข้าเทรดเราว่าแหละว่า,วาเออ สี่ชั่วโมงน่าจะลงแต่อย่าพึ่งครับมาดูไทม์เฟรมเล็กหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ๋อไหมฮะอ๋อไหมอ๋อนะ <c oughs> ราคาเบรกเอาลงมานะครับบวกการที่อะไรครับมีแรงขายเยอะอย่าลืมนะครับเรื่องการอ่านแท่งเทียนแท่งนี้มีแรงขายเยอะนะครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้แบบนี้ครับ นี่บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันลงอ่านแท่งนี้ครับแล้วอ่านการที่ราคาเบรกเอาลงมานะครับและอันนี้เป็นคอนเซปต์เสริมเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของแท่งกลืนกินอันนี้ผมไม่ได้มีสอนในคลรส์ไหนเลยนะครับแท่งกลืนกินก็คือแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่า n g o l f i n g candle ไอ้คำว่า n engulfing เนี่ยมันแปลว่ากืนกินนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเนี่ยครับเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยเขามีการกืนกินเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้แรงขายมหาศาลมากมหาศาลจนที่ว่ามันกบแรงซื้อ2แท่งนี้หมดเลยครับก็ไปตัวบอกบอกว่าการาฟมีแนวโน้มที่จะลงสูงนะครับเท่ากับว่าเทรดนี้มีคอนเฟิร์มทั้งหมดกี่อันเนี่ยคอนเฟิร์มแรก4ี่ชั่วโมง เป็นอย่างนี้้าหนั่ไปจะลงต่ออันนี้คอนเฟิร์มที่1เป็นการคาดเดาคอนเฟิร์มที่2ครับแนวรับทะลุแล้วนะครับเป็นเบรกเอาคอนเฟิร์มที่3ครับแท่งนี้แรงขายเยอะคอนเฟิร์มที่4ี่ครับมีแท่งเกินกินแบบนี้นะแท่งกินกินคือมันจะเป็นทรงแบบไหนครับขยายความนิดนึ่งสมมตกิกราฟยิ่งขึ้นเอ้ยแรงซื้อเยอะจริงแต่ว่าอยู่ดีปุ๊บแรงขายาแบบนี้ครับจะเห็นว่าเออมันเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าตอนนี้แรงขายมันเยอะมากแรงขายมหาศาลมากครับเยอะมากเสียจนว่ามันกินแรงซื้อสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ไกลด้วยแบบนี้อันนี้คือฝั่งขาลงแต่ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นครับกราฟมันก็จะวิ่งลงก่อนวิ่งลงทีนี้มันก็จะมีแรงซื้อขเขมือบเข้ามาครับจะเห็นว่าเออมันกินสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับหมายความว่าแรงซื้อมันมหาศาลมากเยอะเสียจนว่ามันสามารถที่จะเขมือบสองแท่งก่อนหน้าได้เลยนะครับ ชันเบ่งชันใหญ่กว่าการาฟก็เลยวิ่งขึ้นแบบนี้นี่ฮะนี่คือคอนเซปต์ของ e n ็น l อ็ n g อ็นโกแบบฉบับฉบับฉไวนะครับเอาแค่ e n g u l ก i n g ก่อนเข้าใจไหมฮะเข้าใจพิมสองครับแท่งเกืนกินเข้าใจพิมสองฉบับฉับไวนะครับประมาณนั้นเนาะถ้าว่าคอนเฟิร์มที่สี่คืออะไรครับคือแท่งเกืนกินแท่งนี้เพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวล เทนุนี้มีคอนเฟิร์มทั้งหมด1 2 3 4อะไรจะเกิดขึ้นครับปุ้งสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทตดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่าง เรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในเะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานละ ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคัขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นทนินการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ,อ่านแค่พาร์เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณเนี่ยนะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปานบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทนไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วิเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถ้ว่ช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำาประการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเด,เดือนหน้าเนี่ย ผมจะปรับราคาขึ้นมา7,000แล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยนั่นเองนะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลาค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับอร์ส6 7มื่นะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าคโค้ส โหทำไมไม่เจอกันไวกว่าน,นี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาททีนี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 พิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดต,ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9าลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่านั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7 0 0 0แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคร พี่คนนี you, ้เขาลงไวนะผมเขาลงตั Sven ้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อเเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube นาของคหลยคิปปน่าาจะะรมณ1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องคงสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาท์คีนดับฟิบโป,ปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆออัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนานะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมมือออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียิจะะดดึปกนนครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เเออาาวลลคคนงคนงิปใ YouTube Took Tik หรื แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางของผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บ,บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ํารอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5 9 9บบอกไว้เลยว่า คุมมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเนาะ MJOPO มีแอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดๆด,ด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบแอด่่าเนนน้้รีียยัตไทมงล อขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ